เห็นไหมมีม้าถึง3ตัวนะครับไม่รู้ว่าได้จริงวะ <laughs> ลองดูนะครับว่าสีทองครับผมเราเนี่ยจะเอาในรัสเซารูปแบบไหนจะเป็นสายโจมตี <c oughs> ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมอุตล่าไอดลอลอเวนเจอร์กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักเกี่ยวกับระบบการทําอาหารการจับสัตว์ด้วยอาหารแต่ละชนิดและก็ข้อแตกต่างระหว่างอาหารปรุงรสเลิศเกับงานเลี้ยงฉลองจับเพชรมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรและก็จะมาพูดถึงคุณสมบัติของไดดรสสา์แต่ละชนิดและก็ธาตุด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยคำนวณธาตุกันอย่างไรเพื่อให้เพื่อนๆหายข้อข้องใจนั่นแหละก็คือหัวข้อที่เราจะพูดกันในพาร์ทนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยเชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับที่มาเล่นเกมแนวย้อนยุคยุค,ยคหินยุคสโตนแบบนี้ก็อยากมีเดนเสาแตกต่างกันไม่อยากมีเหมือนใครหรือว่าเราอยากจะใช้ตัวละครที่แปลกๆเท่ๆเพราะว่าภายในเกมนี้มีเดนเสามากมายนะครับ,บเกือบเกือบสองตัวเลยทีเดียวมีอยู่ประมาณ800รช่วยแปดร้อยก็บ้าแนละ้วฮะ 180กว่าตัวนะครับรวมๆแล้วร8 5ดบดูตรงนี้ก็จบละอ่ะ185ตัวด้วยกันซึ่งมันจะมีอยู่4ตัวที่เป็นตัวละครระดับเทพจะมีได้แค่4คนเท่านั้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาบอกวิธีการได้รับมาละกันซึ่งมันไม่ง่ายสําหรับใครหลายๆคนแน่นอนอาจจะต้องลงทุนกันหน่อยก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักเกี่ยวกับคุณสมบัติสายของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดกันก่อนนะฮะเราสามารถสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์หน้าชื่อของเขาได้เลยว่าไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นประเภทไหนหรือว่่าาเราจะดูทีมมุม ขวาบนของการ์ดก็ได้เหมือนกันก็จะมีบอกอยู่นะครับในแต่สัญลักษณ์ซึ่งทาเป็นรูปอุ้งเท้าในตัวสาวแบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นสายดาเมจซึ่งสายดาเมจเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายโจมตีโจมตีแรงส่วนสัญลักษณ์ต่อมานะครับรูปสีเหลืองแบบนี้รูปโน่สัตว์เลี้ยงพวกนี้นะครับก็จะเพิ่มป้องกันให้เราเนี่นยมากขึ้นสัญลักษณ์ที่3นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้รูปสีฟ้า,ฟาคล้ายๆรูปไฟได้ไหม อันนั้นจะได้อยู่ซึ่งถ้าสัตว์เลี้ยงเป็นสายดีก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีถ้าสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับเป็นรูปหัวใจแบบนี้ก็จะเป็นสายซับพอร์ตซึ่งแน่นอนว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนะครับก็จะบวกสเตตัสให้เราด้วยเราสามารถดูสเตตัสของสัตว์เลี้ยงได้นะครับว่าของเขาเนี่ยเด่นไปทางด้านไหนแล้วกดดูรายละเอียดคําอธิบายได้ด้วยนะครับยิ่งถ้าสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่เด่นไปทางด้านพลังโจมตีหรือ ATK แบบนี้นะครับดาเมจของเขาจะสูงมากๆสูงมากกว่าสัตว์เลี้ยงตัวอื่นกดดดูได้เลย เห็นไหมแค่นี้เราก็จะเห็นถึงความต่างนิดหน่อยแล้วนิดหน่อยนะอกลับมาเข้าเรื่องนะครับถ้าสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสายร่วมมือแบบนี้เขาก็จะเพิ่ม SP ให้กับตัวละครตามเลเวลยิ่งเป็นสายร่วมมือด้วยแล้วนะครับก็จะเพิ่ม SP ให้เยอะมากขึ้นส่วนถ้าสัตว์เลี้ยงเป็นสายช่วยเหลือแบบนี้นะครับเขาก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวละครของเรา ได้มากขึ้นส่วนถ้าสัตว์เลี้ยงเป็นสายป้องกันนะครับเขาก็จะเพิ่มเดฟให้กับตัวละครของเราตัวละครในที่นี้ที่พูดถึงนะครับก็คือตัวละครคนของเรานั่นเองนะฮะเนี่ยเขาจะบวกสเตตัสต,ตรงนี้ให้ส่วนจะมากจะน้อยขนาดไหนเดี๋ยวผมถอดให้ดูแล้วกันเนาะก่อนอื่นนะครับผมเอาตัวเป็ดดักกี้เนี่ยออกไปก่อน แล้วมาดูค่าสเตตัสเห็นไหม SP ของผมเนี่ยก็จะหายไปพลังโจมตีของผมก็จะหายไปเกือบ4,000แต่ถ้าผมทำการใส่เขาให้เขาเนี่ยช่วยออกรบหรือต่อสู้พลังโจมตีและ SP ของผมก็จะเพิ่มขึ้นและพลังป้องกันผมก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและแน่นอนนะครับถ้านอนอสัสสตว์เลี้ยงสายช่วยเหลือเข้ามา ตัวของผมก็จะเพิ่มดาเมจมากขึ้นถ้าเพื่อนๆเล่นเป็นสายนักธนูสายนักเวสสายดาเมจหรือแอดอะไรพวกนี้นะครับควรที่จะต้องหาสัตว์เลี้ยงสายช่วยเหลือเข้ามาเพราะว่าสายช่วยเหลือหรือประเภทช่วยเหลือเนี่ยเขาจะบวกพลังโจมตีให้เยอะมากกว่าสายอื่นๆแน่นอนไม่ใส่เอเคก็ไม่บวกแต่สําหรับคนที่เล่นตัวแทงนะครับเราสามารถใส่สัตว์เลี้ยงสายร่วมมือหรือสายคุ้มกันก็ได้นะครับในที่นี้อพลังป้องกันและเลือดของเราเนี่ยจะเยอะมากขึ้นหรือว่าถ้าเราอยากให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยช่วยทําดาเมจด้วยก็ควรที่จะต้องใสสส่ัตว์เลี้ยยงา พลังโจมตีซึ่งแน่นอนนะครับว่าสัตว์เลี้ยงสายโจมตีหรือประเภทโจมตีเนี่ยเขาจะมีดาเมจของเขาเองแต่เขาจะบวกค่าสเตตัสหรือพลังโจมตีให้เราน้อยพลังโจมตีของ k i ง g Back ล็อกเนี่ยจะอยู่ที่8,005แต่ถ้าเป็นแกะตัวนี้นะครับคาเมลพลังโจมตีจะอยู่ที่5,007แต่แน่นอนนะครับการบวกพลังโจมตีของตัวละคร k ิง g Back ล็อกเนี่ยจะน้อยมากกว่าตัวละครสายช่วยเหลือจากนั้นถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปเลยครับต่อให้แม้ว่าเราเล่นเป็นแท้งดาเมจเราไม่มี แต่เราสามารถหาดาเมจจากลูกน้องตรงนี้มาก็ได้เหมือนกันซึ่งดาเมจ8,000บอกเลยว่าไม่น่าเกียดน,นะครับแรงมากอันนี้ไม่รวมถึงการที่เราจะเลือกใช้งานสกิลในอนาคตด้วยนะครับแต่ตอนนี้สกิลของผมยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ก็เลยยังไม่รีวิวในส่วนของระบบตรงนี้แล้วกันเนาะและแน่นอนว่าเราเลือกในอนเสาตามชนิดที่เราเล่นแล้วนะครับนอกจากนี้เราต้องดูธาตุของเขาด้วยว่าในอนเสาตัวที่เราเล่นอยู่นั้นเป็นธาตุอะไรซึ่งเราสามารถสังเกตธาตุได้จากตรงนี้เลยนะครับขวาเมนูด้านบนและจะ ูยังไงว่าเป็นธาตุหลักธาตุรอง อันแรกทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็คือธาตุหลักของเขาส่วนทางด้านขวานะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นธาตุรองและการที่ในดินเสาร์ตัวนั้นนะครับมีธาตุหลักธาตุรองแบบนี้นะครับเราสามารถดูการชนะทางแพ้ทางได้ในการที่เราเล่นในดินเสาร์ธาตุดินแล้วไปเจอในดินเสาร์ธาตุดำแข็งเราก็จะชนะนาทางพลังจมตีของดินเสาร์ของเราก็เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นคือหลักๆจะมีด้วยกันอยู่4่ธาตุนะครับมีธาตุดินธาตุดำแข็งธาตุไฟธาตุสายฟ้าและเราจะรู้ได้ไงว่าดินเสาร์ของเราเนี่ยชนะทางหรือแพ้ทางอย่างไรมันแตกต่างกัน ไเราก็เข้าไปต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับเราสามารถดูธาตุของบอสนะครับได้จากเมนูทางด้านขวาบนเลยมันจะมีบอกอยู่หรือว่าเราดูชนิดธาตุของเขาก็ได้ธาตุไหนเป็นอันใหญ่อันนั้นก็คือธาตุหลักของเขานั่นเองแต่ตอนนี้นะครับที่เราสู้อยู่ก็จะเป็นเสือสีเหลืองแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะเด่นไปที่ธาตุดินและเขามีธาตุสายฟ้าด้วยเจ้าคิงแบล็คล็อกของเราเนี่ยก็จะแพ้ทางนะครับแพ้ทางไป12%ส่วนถ้าเรามาเจอเจ้าตัวนี้นะฮะสิงโตรหรือเสือเสือเขียวดา ทธาน้ำแข็งและเขามีทตาดินด้วยนะฮะมีท่าน้ำแข็ง7ขีดท่าดิน3ขีดเราก็กดดูนะครับว่าตอนนี้เราชนะทางกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมว่ามันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับตอนนี้เจ้าคิงแบ็ k ล็อกของเรานะฮะก็จะทางไปที่14%จากที่ดูดาเมจนะครับบอกเลยว่าดาเมจของคิงแบ็คล็อกเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะฮะสร้างความเสียหายไปถึง10,000แมีโบนัสนะครับร่วมมืออีก6000มีช่วยเหลือ เพิ่มดาเมจไปอีกแสนหนึ่งนะครับมีคุ้มกันลดลงอีกด้วยนะครับซึ่งจากที่เห็นเนี่ยเขาจะทําดาเมจได้เยอะมากๆนะครับหนึ่งแสนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวละครแพ้ทางเข้าไปแล้วกันก็จะเป็นเจ้าตัวนี้คิงไทเลสนอร์ซอลต์ก็กดเข้าไปฮะช่วยต่อสู้แล้วเราก็ไปกดท้าสู้กันอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเวลาไปเจอเจ้าเสือเขี้ยวดาบสีฟ้าสีฟ้าที่ไหนสีขาว ทานน้ำแข็งแล้วเขาจะสร้างความเสียหายได้เยอะอยู่ไหมแต่ถ้าเขาเจอตัวเสือเขี้ยวดาบอีกตัวหนึง่งตัวแรกนะครับเขาก็จะชนะทาง1 1ด้วยกันถือว่าทำดาเมจได้อยู่นะครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่าตัวก่อนนี้นี้แต่ก็โอเคเรามีโบนัสบวกดาเมจเจ้าเสือเขี้ยวดาบตัวนี้จะตายแล้วฮะปับ๊บกลับเข้ามาที่ตัวสีขาวกัดไปสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็มาลองดูนะฮะดาเมจ ตอนนี้นะฮะเจ้าคิงไทแนดเนี่ย มันแพ้ทางเขาถึง15อนะครับตอนนี้ขึ้นไป80,001 80, น,นะฮะฉะนั้นการเลือกธาตุเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีผลมากๆนะครับการที่เรารู้แบบนี้แล้วนะครับก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นเราก็เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงก่อนที่เราจะไปสู้ก็ได้ซึ่งเราสามารถดูได้นะครับว่าบอสที่เราจะไปเจอใดด่านต่อไปหรือด่านที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นประเภทไหนหรือชนิดไหนก็ก,กดคลิกเข้ามานะครับตรงนี้ได้เลยตรงจุดมันก็จะมีบอกอยู่บอสที่ปรากฏหรือมอนเตอร์ที่ปรากฏอย่างด่านที่เราเจอเราก็จะเจอ2ตัวนี้คู่กัน ถ้าเราจะเอาท่าแบบชนะทางนะในที่นี้เดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนจัดเตี้ยงนะครับเป็นสายฟ้าแต่จะเป็นเจ้าตัวละครนี้แทนนะครับคาเมลแต่ในเรื่องการทำดาเมจของมอนเนี่ยอาจจะไม่เยอะหรือมากมายอะไรแต่เราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะแตกต่างมากกว่าเจ้าซอรัสหรือเปล่าขี่อูดนะครับอูดเข้าไปแล้วกระซวกนะฮะซึ่งการแพ้ทางชนะทางเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาที่หลังหลังจากที่เราสู้ไปแล้วแต่เจ้าตัวเนี้ยท่ามันพอกันนะครับหรือมันเท่ากัน ในเรื่องการแพ้ทางหรือชนะทางเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเจ้าแกะตัวนี้คาเมลนะครับมาเจอเสือเขี้ยวดาบอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสีขาวนะครับตอนนี้ก็จะแสดงค่าสถานะการชนะทางเพิ่มขึ้นมาดาเมจที่เราทําได้เหมือนจะเด้งมากกว่าก่อนหน้านี้นี่ช่วยเหลือนะครับเพิ่มดาเมจเพิ่มไปถึง1น0 0 0แเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นสเตตัสท,ที่ดูดีตัวนี้ก็พอทําดาเมจได้อยู่นะครับถ้าเราเอาสัตว์เลี้ยงที่ชนะทางเข้าไปช่วยลบ ในเมื่อเรารู้ถึงคุณสมบัติธาตุของไดโดนเสาแล้วแล้วชนิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูในส่วนของการเลี้ยงหรือการปลดล็อกวิจัยการที่เราวิจัยเพชรก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะฮะที่จะช่วยเพิ่มสเตตัสให้เยอะมากๆแต่การที่เราจะวิจัยได้นั้นนะครับเราต้องมีกระโหลกฟอสซิลตรงนี้ก่อนซึ่งจะได้จากการที่เราส่งสัตว์เลี้ยงสำรวจอันนี้พูดในหัวข้อที่แล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีออกมานะฮะแล้วแต่ระดับ ถ้าระดับสูงหน่อยก็ได้เยอะหน่อยถ้าระดับน้อยก็จะได้น้อยแล้วก็เราสามารถหาได้จากการปล่อยสัตว์เลี้ยงด้วยเราก็เลือกใดตัเสาร์ที่เราไม่ได้ใช้นี่ครับอาจจะเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าเรามีเยอะหรือว่าเราไปจับมาได้เยอะอย่างเงี้ยหลังจากที่เราปล่อยไปเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ1ตัวเอาเป็นหมูป่าแล้วกันเนาะ กดเข้าไปนะครับนี่ถ้าเป็นระดับสีม่วงก็จะได้เลยนะครับ1ชิ้นแต่ถ้าเป็นระดับสีฟ้าสีเขียวอย่างเงี้ยมันจะได้เป็นเศษชิ้นส่วนนะครับหรือก,กะโหลกมา ผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนละกันมันจะเป็นรูปกระดูกแบบนี้มาฟอสซิลธรรมดาเมื่อเราเก็บรวบรวมครบ100ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดรวมนี่ครับเพื่อเป็นฟอสซิลแรได้หลังจากที่เราได้ฟอสซิลแรเรียบร้อยเราก็ไปทําการอัพได้เลยยิ่งเลเวลสูงแน่นอนว่าเจ้าฟอสซิลแรที่ใช้เนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นตามระดับที่เราไปถึงนอกจากนี้นะครับเจ้าฟอสซิลแรหรือว่าเศษชิ้นส่วนเราสามารถหาได้จากร้านค้าหรือตลาดด้วยนะฮะก็จะมีขายเป็นหอยไข่มุกอยู่ ถ้าใครรีบเร่งพลังก็ซื้อติดไว้ก็ได้แต่ถ้าใครไม่รีบก็ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเป็นหอยไข่มุกนะฮะสีฟ้าแบบนี้แต่ใช้เป็นแสนเลยนะอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะแล้วแต่นะรีบพลังจัดไปดึงให้หมด ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบการทําอาหารและพ่วงด้วยระบบการจับสัตว์เลยและกันนะครับคือการทําอาหารของเกมนี้นะฮะก็จะมีเมนูแตกต่างกันไปยิ่งเมนูข้างหลังเนี่ยก็จะใช้วัตถุดิบเยอะขึ้นการที่ใช้วัตถุดิบเยอะขึ้นเนี่ยมันจะให้ผลบัฟที่ดีกว่าหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับบัฟเนี่ยก็พอๆกันแล้วก็โอกาสการทำเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะดวงดีหรือเปล่าคืออาหารเวลาเราทำเนี่ยมันก็จะสุ่มระดับออกด้วยนะครับมีตั้งแต่สีเขียวสีฟ้า สีม่วงซึ่งแน่นอนยิ่งระดับสูงก็จะบวกสเตตัสให้สูงเราสามารถเอาไปกินก็ได้หรือว่าเอาไปเป็นเหยื่อล่อก็ได้แต่การที่เราจะเลือกกินอาหารนั้นแนะนำนะครับถ้าใครจะทําอาหารไปเพื่อกินแล้วใช้ในการผ่านดานให้เลือกเมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบน้อยเข้าไว้เพราะว่าต่อให้เราเลือกเมนูอาหารที่ทําได้ยากมากขึ้นผลบัฟที่ได้ก็ไม่แตกต่างกันฉะนั้นให้เลือกทําอาหารที่ใช้วัตถุดิบน้อยๆนะครับในการกินซึ่งการทําอาหารออกมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับอาหารระดับดี หรือระดับแย่อยู่ที่ดวงของเรานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะมีตั้งแต่สีเขียวนะครับสีฟ้าสีม่วงและก็จะมีไปจนถึงสีทองเป็นอาหารลดเลิศในเรื่องการกินเนี่ยไม่แตกต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นในเรื่องการจับสัตว์อันนี้จะแตกต่างเพราะว่าอาหารแต่ละเมนูเวลานั้นเราเอาไปล่อไดโนเสาร์จะมีไดโนเสาร์ที่สนใจแตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าเราทําอาหารหมูปิ้งนีน้ก็มีโอกาสที่เราจะเจอพวกหมูป่าลิน หมูกาวออกสวิตเทโลซอพวกนี้ก็คือไดโนเสาร์ที่เราเจอได้จากด่านแรกๆอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยมีพิษมีภัยแล้วก็เป็นไดโนเสาร์หน้าเดิมๆแต่ถ้าเราอยากได้ไดโนเสาร์หน้าใหม่ๆให้เราไปเลือกเมนูที่ทํายากๆคือเวลาเราผ่านในแต่ละด่านนะครับเขาก็จะปลดล็อกเมนูใหม่ๆมาให้เราสามารถกดดูได้ที่สมุดบันทึกหรือสมุดประจนภัยเลยอย่างเช่นผมอยู่ป่าชิมบาดานี้เขาก็จะปลดล็อกตำราทำอาหารเห็ดปิ้งเนื้อหรืออย่างงานเลี้ยงหัวหน้า ฉะนั้นการที่เราจะเก็บรวบรวมมาทำเนี่ยมันจะยากมากกว่าเดิมมันก็จะมีโอกาสที่เราจะเจอในดอนเสาที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราทำงานเลี้ยงหัวหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะเจอมังกรไทเลสซึ่งมันก็จะเป็นตัวนี้ตัวที่เพิ่งปลดล็อกมาในเรื่องความเท่บอกเลยว่าเท่มากๆ แต่ต่อให้เรารวบรวมวัตถุดิบมาได้แล้วนะครับเวลาเราทําอาหารเนี่ยมันก็ต้องลุ้นที่ระดับอีกทีนึงคือถ้าเราได้อาหารระดับ normal โอกาสที่เราจะเจอไทแลนด์เนี่ยมันก็สูงแต่เจ้าไทแลนด์เนี่ยจะเป็นระดับตำ่ำอ่เดี๋ยวกดสร้างให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวกดสร้างให้ดูเลยแล้วกันนะฮะก็ทําอาหารไปปึ๊บรอบนี้นะฮะผมได้อาหารระดับธรรมดามาซึ่งเวลาเราไปจับเนี่ยแน่นอนโอกาสออกกดใส่เข้าไปนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็กดเร่งด้วย มาดูกันว่าเราจะได้ไทยแลนด์หรือเปล่าไม่ได้ฮะเ <c oughs> กลือมากกดเร่งเลยแล้วกันเนาะมาดูกันบางกรไทยแลนด์นี่เห็นไหมออกมาแล้วแต่มันจะเป็นแค่ระดับ normal เท่านั้นฉะนั้นถ้าเราอยากได้บางกรไทยแลนด์เนี่ยระดับสูงขึ้นอยากได้เป็นสีทองอยากได้เป็นสีม่วงนะครับเราก็ต้องทําอาหารเนี่ยให้มีระดับสูงมากกว่านี้ให้มันติดสีม่วงหรือสีทอง คือถ้าเราทําอาหารแล้วออกมาเป็นสีม่วงแบบนี้โอกาสที่เราจะได้ระดับสีม่วงเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูเนาะดูว่าเราเนี่ยจะได้สีม่วงหรือเปล่านะครับในการจับครั้งนี้ซึ่งมันมีโอกาสที่เราจะได้สีทองด้วยนะถ้าเราใช้อาหารสีม่วงอันนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอบนี้เราใช้ใช้เท้าตุ่นนะฮะก็เดี๋ยวเรากดเล่นกันปึ๊บอาหารชั้นเลิศนะฮะ ปืบ๊บสีฟ้าสียียวในการที่เราอยากได้มังกรไทแรนด์แบบจาะจงหรือว่าในตัวสาวตัวอื่นๆนะครับแบบว่าอยากจะได้แบบสีทองเลยให้เราเลือกเมนูการทําอาหารแล้วก็กดปรุงรสเลิศได้เลยเวลาเรากดปรุงรสเลิศออกมานะครับมันก็จะได้เป็นสีทองเวลานั้นเราเอาไปจับมันมีโอกาสที่จะได้ตัวละครที่เราเจาะจงได้ แต่ถ้าเราไปจับงานเลี้ยงฉลองอันนี้จะเป็นแบบซุ่มนะครับเรียกได้ว่าสุ่มทุกตัวมันไม่ใช่ว่าจะออกตัวละครตามที่เราต้องการนอกจากคนดวงดีจริงๆฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อตอบคําถามนะครับเกี่ยวกับข้อแตกต่างแล้วก็วิธีการจับมอนเตอร์นะครับด้วยอาหารหรืนเดนเสาร์เนี่ยว่ามันต่างกันยังไงแล้วกันแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะออกตรงตัวที่เราต้องการนะมันก็สุ่มอีกทีหนึ่งแต่มันมีโอกาสออกเยอะมากกว่าแค่นั้นเอง อ่าเราก็จับไปนะครับอันนี้เป็นอาหารระดับสีทองมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้สีทองไหมนี่ฮะสีทองออกมาแล้วแต่ได้เป็นหมู่ป่านะก็ตามอาหารของเขาเลยฮะแล้วก็ถ้าเรากินบัตร V I P เข้าไปเนี่ยซึ่งมันก็จะช่วยเพิ่มการจับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวถ้าเป็นอาหารระดับสูงนะอันนี้สีม่วงครับผมอย่างน้อยๆก็สีม่วง แต่ถ้าดวงดีหน่อยเราก็จะได้สีทองปึ๊บทีม่วงฮะนี่สีทองเราก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับเป็นเจ้าหมูป่าสายร่วมมือก็จะเด่นไปทางด้านร่วมมือโอ้ยบวกสเตตัสเยอะอยู่นะบวกเลือดให้เยอะอยู่นะเนี่ยเจ้าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูเลยแล้วกันก่อนอื่นนะครับดู SP ตอนนี้นะปาจจุบันฮะสามหมพลังโจมตี28งหมื่งก็ใส่เข้าไปปึ๊บ นี่พลังเงิมตี28 0หหรือ2องแต่ SP เพิ่มเป็น41่หมนะครับก็จะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมที่เห็นนะครับสำหรับใครที่อยากได้ในราสาวแบบเจาะจงก็ไปเลือกทำเมนูตามที่เราต้องการได้เลยในที่นี้ผมอยากได้ไทยแลนด์มากเลย <c oughs> ก็มีปรุงรสอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดดู980เพชรอ่าเราก็จะได้เป็นอาหารเลิศรสผมขอเปิดเสียงด้วยเลยแลวกันนะปึบปึ๋ง นี่โอ้หว้าวโอ้ยโคตรเทอาหารที่เราได้มาก็จะเป็นสีทองเหลืองอาลามแบบนี้นั่นเองบวกพลังจมตี20แต่เราไม่ได้จะเอามาบวกพลังจมตีเราจะมาเอาเจ้าตัวไทยแลนด์นะครับถ้าใครอยากได้นอนเสาแบบเจาะจงก็ทําวิธีนี้แต่ถ้าไม่ได้อยากได้นอนเสาแบบเจาะจงนะครับบอกเลยว่าซุ่มเอาก็ได้เหมือนกันมีโอกาสออกแต่ดูดิเห็นไหม มีมาถึง3ตัวนะครับไม่รู้ว่าได้จริงวะลองเลยแล้วกันนะก็จะไปลองดูนะครับว่าสีทองครับผมไอ้คนเทแล้นะ์น่ะหูยเจบอกเลยกัดหน้าพังฮะกัดหน้าพังสีม่วงครับผมมาอีกแล้วต้องอย่างนี้สิไอ้หมูป่า ไม่เอาอุตส่าห์ยอมไม่เล่งเลยนะ่สีทองไปอีกตัวนึงอีกตัวนึงสีทองอ้สีม่วงนะครับ ก็มังกรไทยแลนด์มา3ตัวซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวสีทองเนี่ยดีที่สุดนะครับผมและนี่ก็เป็นวิธีการจับเนโนเสาร์ด้วยอาหารและน่าจะตอบโจทย์ใครลหลายๆคนนะครับเรื่องการหาเนโนเสาร์ระดับรีเจนหาย,ยังไงหาด้วยวิธีนี้นั่นเองนะครับเราก็ไปเลือกมอนเตอร์ตามที่เราต้องการก่อนว่าเราจะเอาเนโนเสาร์ไปประเภทไหนหรือว่าถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็กดงานเลี้ยงเนาะเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูนะครับว่าเจ้าไทยแลนด์ตัวนี้นะฮะมันจะบวกสเตตัสให้เราเยอะหรือเปล่าเลยครับ พลังโจมตีบอกเลยว่ามันเยอะแน่นอนพลังโจมตีของเขาเองนะเยอะแต่ของเราเนี่ยโบกโคตน้อยเลยหายไปเลยพลังโจมตีก็ <c oughs> <g ül> ตามนั้นนะฮะเออแล้วก็ลืมพูดถึงนะครับกับวิธีการหาสุดยอดในโดอเสาระด,ดับตำนานที่จะมีได้แค่4คนเท่านั้นในเซเวอร์ซึ่งเราจะสามารถหาได้จากการรางวัลการแข่งตรงนี้ครับผมกดเข้ามา หลังจากกดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นรางวัลวันที่15จะอยู่ในแพ็กเกจราชานักล่าในตำนานภายในกล่องนี้นะครับเราก็จะได้รับพวกเปลือกหอยเจมเลเวล6นะครับปลาดาวฟอสซิลแลสเตตัส40นะฮะตาแห่งการลา่าแต่รางวัลอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะถ้าเรามีอันดับรองลงมาแต่สิ่งสำคัญเลยก็คืออันดับหนึ่งอ่ะจะได้ไข่อันนี้ด้วยนะครับรางวัลเปลี่ยนตัวละครที่ได้รับกดเข้ามาปึ๊บ จะเป็นซูเปอร์สปีชีแต่ละธาตุนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราเนี่ยจะเอาไดรัเสารูปแบบไหนจะเป็นสายโจมตีสายช่วยเหลือเพิ่มดาเมจหรือว่าเราจะเอาสายร่วมมือหรือสายป้องกันก็ได้เหมือนกันซึ่งเราไม่น่ามีโอกาสได้ถ้าอยากได้นี่ผมว่านะ่าจะต้องเติมไม่ต่ำกว่า4 5่ห้าหมื่นนะเพื่อเล่นนะครับเร่งเลเวลกดทุกไอดีเร่งทุกคนอะไรประมาณนั้นก็ได้แค่มองนะครับกับ4สุดยอด ในดอนเสากับวิธีการหาลองไปเล่นดูกันเอาลวกันนะครับเอาละครับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับกับวิธีการจับสัตว์ระดับจีเจน การจับใไดโนเสาร์ด้วยอาหารและข้อแตกต่างระหว่างการจับแล้วก็มาพูดถึงคุณสมบัติของไดโนเสาร์ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็าธาตุของใไดโนเสาร์ด้วยนะครับเต็มอิ่มกันหรือเปล่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พอดนะไปแล้วครับผมบายบาย